Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by Ananda development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban l i เบิร์นลิฟ i ิ n งโที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมืองสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับปรวิธหานุสาหาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง Long-Distance r e l ationship อ่านะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อน long d i s t a n c e r e l ationship เนี่ยยุคนี้กับยุคผมเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้มันต่างกันหรือเปล่านะครับ long distance r e l ationship เนี่ยก็อยู่กันคนละจังหวัดก็นับได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่กันคนละประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าอยู่กันคนละจังหวัดเนี่ยอย่างน้อย time z o ซ e ก็ยัง time z o ซ e เดียวกันใช่ไหมแล้วก็ก็ยังมา,มาหากันง่ายหน่อยนะครับถ้าอยู่คนละประเทศก็จะยากขึ้นไปอีกคาถามก็คือว่า ในยุคก่อนที่การติดต่อสื่อสารมันมันยากทวนี้กับยุคนี้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตเรียกว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันมันต่างกันไหมนะฮะเรา,เราอะไรที่ทำให้ l s t a n c e r e l a t i o n s h i p เนี่ยถึงมีประเด็นที่น่าจะพูดถึงนะครับอันนี้พูดถึงรวมถึงว่าเจอกันออนไลน์แล้วไม่ไม่ไม่สามารถมาเจอกันในชีวิตจริงได้ด้วยนะฮะทีนี้เอางี้ก่อนนะครับเรามาตั้งคำถามแบบนี้ว่า ความรักทางไกลเนี่ยนะฮะมันจะไปได้ยังไงแล้วระยะทางมีผลต่อความรักหรือเปล่านะครับมันที่อ่ากจะเข้าใจว่าระยะทางสัมพันธ์กับความรักว่าไอ้ยิ่งอยู่ห่างกันยิ่งรักกันน้อยลงไหมนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีงานศึกษาหลายชิ้นนะครับที่เขาคนพบว่าความรักและระยะทางไม่ใช่สิ่งที่สัมพันธ์กันแต่ว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียวแล้วกันอาจจะใช้คำนี้นะครับแต่ว่า สิ่งที่เกี่ยวมากกว่าคือการมอบความรักและการดูแลความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพต่างหากที่ทําให้ความรักยืนยาวนะครับแล้วก็มันก็มีงานศึกษากหลายชิ้นน่ะที่เขาพบว่าคู่รักที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบทางไกลนะบางทีเนี่ยจะมีความคืบหน้าในความรักเนี่ยมากกว่าคู่รักที่อยู่ใ,ใกล้ชิดกันด้วยซ้ำนะครับมันมีงานชิ้นหนึ่งชื่อว่า commitment predictors long distance versus geographically close relationships นะฮะอันนี้ทำในปี2010 เขาบอกว่าคู่รักที่มีความสัมพันธ์ทางไกลเนี่ยมักจะมี p a s s ั o หรือว่าความมุ่งมั่นต่อคู่ตัวเองมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้เดินต่อไปได้ตรงข้ามกับคู่รักที่อยู่ใกล้กันก็ก็จะไม่มีตรงนี้ถ้าเยอะเท่า,ทาละกันนะฮะนอกจากนี้มีการศึกษาอื่นนะที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยคู่รักจะมีพื้นที่ว่างสําหรับความทรงจําเชิงบวกมากกว่าเพราะว่า เวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาจะมีความอยากเจอกันใช่ไหมมันไม่ได้เจอกันบ่อยเนี่ยนะฮะก็จะมีความพร้อมด้านอารมณ์แล้วก็เวลาเจอกันจะพยายามทําให้ความทรงจําในการเจอกันนั้นเนี่ยนะครับดีที่สุดนะครับก็เป็นส่วนที่ทาไปนาไปสู่คุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มันก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางซะทีเดียวมันขึ้นอยู่กับความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการรักษาความสัมพันธ์นะฮะการที่คู่รักอยู่ห่างกันก็มีข้อ ข้อควรระวังเหมือนกันเช่นบางทีก็อาจจะเหนื่อยหน่ายหรือว่าท้อกับความสัมพันธ์ทางไกลนะครับแต่ความไอเหนื่อยหน่ายเบื่อๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ใกล้กันเราจะไม่เบื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเบื้องต้นแล้วกันเขาต้องใช้คมว่าระยะห่างเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ปัจจัยที่แย่แล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทาให้เราพ่ายแพ้ต่อเรื่องความสัมพันธ์นะครับในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับการใกล้ชิดมากเกินไปก็ย่อมไม่ส่งผลดีนะครับ แน่นอนห่างมากเกินไปก็ไม่ส่งผลดีเหมือนกันเพราะนี่สิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคือพื้นที่ว่างและความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าคุณจะใกล้ชิดหรือไกลอยู่ตัวไกลๆหรือไกลกันเนี่ยพื้นที่ว่างเนี่ยก็จะเป็นต้องมีนะครับการมีเวลาและพื้นที่ให้กับตัวเองไม่เพียงเป็นข้อดีที่ทําให้เราสามารถทําสิ่งที่รักได้าใจแต่ว่ามันยังทําให้เรามีเวลาในการหายใจและประเมินสถานการณ์ของความสัมพันธ์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะที่มนุษย์มักไม่มองเห็นปัญหาหรือข้อดีของสถา,านการณ์หนึ่งหากสถา,านการณ์นั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไปอีกทั้งการที่เราแยกตัวจากคู่รักนะครับเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าความสัมพันธ์น,นี้ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่เราควรจะเดินออกมาบางคู่เนี่ย อยู่กันด้วยความผูกพันนะครับหรือกลัวการอยู่คนเดียวหรือติดนิสัยที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนไม่ทันประเมินว่าความสัมพันธ์นั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะครับพอเราต้องห่างกันเราก็จะได้เห็นความสมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆงแล้วมันดีหรือเปล่าแล้วเราเังมีโอกาสที่จะสร้างความกระตือรือร้นในการกลับมาพบกันใหม่อีกด้วยนะครับด้วยความรักและความชื่นชมซึ่งอาจจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้เนี่ยมันคุรค่าแล้วก็ดีต่อการรักษาไว้จริง ดังนั้นระยะห่างจะไม่ใช่สิ่งที่แย่นะครับหลายครั้งถ้าใช้มันอย่างถูกต้องมันกลับเป็นเครื่องมือวิเศษที่ทําให้เรามีพื้นที่ในการหายใจบ้างนะครับและได้ประเมินความสัมพันธ์ของเราอีกครั้งแต่สิ่งที่เป็นอุปสารคก็มักจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จะกลายเป็นความบาดหมางแล้วก็บันทอนความสัมพันธ์ให้ไปถึงทางตันได้เช่นกันนะครับดังนั้นคําถามก็คือว่า สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ทางไกลเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่ถึงทางตันนะครับคือไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าได้ประเมินแล้ว,ว่าความรักที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นรักที่ดีเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตคู่โดยมีคนรักคนนี้ต่อไปนะครับก็ย่อมไม่ต้องการปล่อยให้โอกาสสำหรับความรักนั้นผ่านไปนะครับซึ่งเราสามารถนะที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนได้แม้จะเจอกัน ปีละไม่กี่ครั้งหรือว่าเดือนละไม่กี่ครั้งก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางไกลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการทําให้เราและคนที่เรารักรู้สึกผูกพันกันแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันในโลกของอินเทอร์เน็ตการสร้างความผูกพันของคนสองคนไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนนะครับขอแค่มีความถี่ในการติดต่อกันก็จะช่วยความสัมพันธ์รับรื่นในระดับหนึ่งและมีความหวานไม่แพ้ก,กับคู่รักที่อยู่ด้วยกันด้วยซ้ําถ้าเรารู้สึกผูกพันกับดารานักสแสดงหรือว่า ใครก็ตามที่เป็นบุคคลดังเนี่ยนะอีกมุมโลกหนึ่งโดยไม่เคยพูดคุยกับเขาเนี่ยเราก็สามารถผูกพันกับคู่ของเราได้เช่นกันนะครับแล้วมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือพยายามคุยโทรศัพท์ฟังเสียงกันให้บ่อยนะฮะการเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับและการได้ยินเสียงกันและวิดีโอคอลกันเนี่ยจะช่วยเห็นปฏิกิริยาของการและกันได้ดีกว่าเนาะการแชทกันนะครับในความสัมพันธ์อันอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการเช็คอิน ค,ความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยช่วงเวลาของการเช็คอินเป็นเรื่องสําคัญนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะมีช่วงเวลาที่เหงาเหงาเนี่ยมากที่สุดอยู่2ช่วงก็คือเช้ากับกลางคืนดังนั้นถ้ามีโอกาสได้คุยกันใน2ช่วงเวลานี้นะครับก็จะช่วยให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละกันได้แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามนะครับ ข้อที่3แน่นอนฮนะเราต้องพยายามเจอหน้ากันเมื่อมีโอกาสนะครับระยะทางอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเจอกันในบางคู่แต่สิ่งสําคัญก็คือก็ต้องพยายามที่จะเจอกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอ,อก็จะทําให้มันไม่ห่างเหินกันจนเกินไปนักนะครับจำนวนครั้งไม่ใช่เรื่องตายตัวมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะคอนดิชันแต่ก็ต้องพยายามให้มากที่สุดนะครับ ถ้าอยู่ห่างกันจนเกินไปนะฮะลองมาเจอกันครึ่งทางก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือบางทีเนี่ยมันไกลกันมากะนะฮะการวางแผนทริปเพื่อพบกันครึ่งทางก็ช่วยให้แต่ละคนเนี่ยสามารถเจอกันโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปได้นะครับข้อต่อมาคือถามเกี่ยวกับความรู้สึกของกันและกันอันนี้อ,อ,อยู่ไกลมันรับรู้อารมณ์กันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งจําเป็นนะฮะที่จะต้องถามไถ่ายถึงความรู้สึกนะฮะว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับในในการที่ เรา,เาพ,พูดคุยกันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นวิธีการแสดงถึงความใส่ใจด้วยนะครับอีกการหนึ่งคือการเซอร์ไพรส์กันด้วยของขวัญน,นะฮะจริงอยู่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องมีอะไรคือคือความสัมพันธ์ไม่ต้องมีของก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็ช่วยเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเป็นของแพงอะไรแค่รู้สึกว่า เอออีกฝ่ายหนึ่งเขาอยากจะให้อะไรเรานะครับบางทีการทําการ์ดด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะ mm. ก็ส่งไปก็ก็ถือว่าพิเศษมากๆแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่หรูหราอลังการหรืออะไรทานองนี้หรือบ,บางคนเนี่ยก็ขึ้นจริงมันมีเยอะนะฮะเช่นบางคนก็อาจจะสมมติว่าคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมอยากจะส่งการ์ดมาให้แฟนที่เมืองไทยอะไรเงี้ยนะฮะแทนที่ไปซื้อการ์ดก็คุณก็ดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้แบบท้องถิ่นของของที่นั่นนะซึ่งมันไม่มีที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็ทับดอกไม้แห้งมาแล้วก็เอาอันนั้นมาประกอบขึ้นมาเป็นการ์ดไปสักใบหนึ่งอะไรอย่าง <c oughs> างี้โอ้โหแค่นี้ก็น่ารักมากแล้วนะครับอีกข้อที่สําคัญมากก็คือว่าหากมีความรู้สึกผิดปกตินี่ต้องรีบพูดเลยนะครับหากรู้สึกว่าในความสัมพันธ์มันเอ๊ะมันชักมีอะไรแปลกๆนะฮะมันต้องรีบคุยกันงรีบเคลียร์กันต้องรีบพูดแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับมันมีคําพูดคํานึงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะกับระยะทางอ่ะเขาบอกว่า distance It's just a test to see how far love can travel นะหรือว่าระยะทางไหนที่ห่างกันมันก็เป็นแค่บททดสอบแหละที่จะทําให้เรารู้ว่าความรักของเราเนี่ยจะออกเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมว่ามันเป็นคําพูดที่น่ารักดีนะครับแต่ั้นความสัมพันธ์ทางไกลไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะครับเราก็มีคนเยอะแยะเลยนะครับที่สามารถรักษาความสัมพันธ์แบบ long distance ไว้สำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็ เพียงแค่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์ของความรักประเภทนี้เข้าใจธรรมชาติของเราของคนรักของเราด้วยนะครับผูกพันเชื่อมต่อกันอยู่เสมอไม่ลังเลที่จะพูดเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็พยายามทําความเข้าใจกันพูดตรงไปตรงมาเวลามีมีม,มีมีเรื่องอะไรที่อาจจะบาดหมางหรือเข้าใจผิดกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง